เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตจากเพจ Facebook ดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาอัปเดตความแม่นยำความจริงอีกรอบว่าไม่ใช่ข่าวปลอมนะคะชาวนาอินทรีย์เตรียมเฮนะคะพี่ต่อแจ้งข่าวดีครม.อนุมัติเงินชดเชยแล้วกว่า 1,747 ล้านบาทส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์รับเงินชดเชยรายละ15รายสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องเกษตรกรกว่า 1.3 แสนรายนะคะแล้วก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะอัปเดตกันต่อเนื่องนะคะหลังจากที่แอดได้อัปเดตข้าวอินทรีย์เงินชดเชยข้าวอินทรีย์ที่ยังรอคอยกันอยู่นะคะแล้วมีบางท่านยังสงสัยยังกังขาอยู่ว่าเป็นข่าวปลอมหรือเปล่าข่าวหลอกลวงหรือเปล่านะคะมาคอนเฟิร์มกันอีกรอบนึงโดยท่านดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.เมื่อวานนี้13กันยายนนะคะว่าครม.อนุมัติงบกลางปีงบประมาณ2565รายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 1,747 ล้านบาทสำหรับเป็นเงินอุดหนุนเกษตรกรของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ปี2563ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอนะคะโดยโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์กรมการข้าวได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันและมีพี่น้องเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว58จังหวัดจำนวน 5,818 กลุ่ม 130,082 รายมีพื้นที่ผลิตข้าวอินทรีย์รวมนะคะ 1,209,911 ไร่โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินชดเชยรายได้จากการผลิตข้าวที่ได้รับผลผลิตข้าวที่ได้ผลผลิตลดลงในระยะเริ่มต้นของการผลิตระบบอินทรีย์ไม่เกินรายละ15ไร่ในอัตราตามที่กำหนดนะคะ1เกษตรกรที่ผ่านการประเมินเตรียมความพร้อมหรือที่1ได้รับไร่ละ 2,000 บาท2เกษตรกรที่ผ่านการประเมินระยะปรับเปลี่ยนหรือที่2ได้รับไร่ละ 3,000 บาทและ3เกษตรกรที่ได้รับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ออร์แกนิกไทยแลนด์หรือที่3ได้รับสูงสุดไร่ละ 4,000 บาทนะคะด้านนายนัฐกิจของที่ประธิบดีกรมการข้าวได้ชี้แจงว่าสาเหตุที่จ่ายเงินชดเชยรายได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเหลื่อมปีงบประมาณนั้นเนื่องจากการผลิตข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่จะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงธันวาคมของทุกปีทำให้การตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการจ่ายเงินอุดหนุนนะคะจะแล้วเสร็จก็ข้ามปีงบประมาณอีกทั้งในปี2563ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี64มา450ล้านซึ่งไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องขอเสนองบกลางเพื่อใช้จ่ายในโครงการก็เลยทำให้ระยะเวลายาวนานออกไปอีกนะคะยังไงวันนี้ครม.อนุมัติแล้วรอกำหนดวันโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวอินทรีย์กันนะคะ